ท่านผู้มีเกียรติเคารพครับสำหรับการนั่งนั้นนะครับด้านซีกขวาของศาลารวมใจตรงนี้ด้านซีกขวาจะเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดด้านซ้ายมือจะเป็นด้านหน้าศาลาทั้งสามด้านเป็นของญาติโยมทั้งหมดนะครับนั่งได้ตามสะดวกนะครับนั่งได้ตามสะดวกฝั่งขวาด้านโน้นด้านหลังด้านโน้นหน้าโบสถ์นะครับหน้าอุโบสถเนี่ยครับแล้วก็ด้านหน้าศาลาขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปกราบเรียนท่านพุทธบริษัทที่เคารพทุกท่านจากนี้ไปจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการวางดอกไม้จันหอมถวายเป็นสักการะพระครูอุดมรัตนคุณท่านพ่อทองหล่อรัตนธรรมโมเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระได้โปรดนำคณะสงฆ์เดินไปรับไม้จันหอมด้านฝั่งขวาเพื่อถวายสักการะพระคุณพระครูอุดมรัตนคุณณโอกาสนี้กราบอาราธนาพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งมวลทุกรูปณโอกาสนี้กราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบอาราธนาพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะครับถ้าท่านเสร็จภารกิจแล้วนิมนต์มาวางดอกไม้จันหอมหรือไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้กฤษณานะครับนิมนต์ทุกรูปที่อยู่ในวัดถ้าวางเว้นภารกิจแล้วนิมนต์นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของพระสงฆ์
สำหรับญาติโยมทุกท่านนะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านเกินไปที่ท่านนั่งเก้าอี้อยู่เวลาเดินมาขอความกรุณาถอดรองเท้าไว้ที่ด้านหน้าเก้าอี้ของท่านเมื่อท่านได้วางไว้แล้วแล้วท่านก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับเมื่อพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยจะได้เรียนเชิญข้าราชการที่ใส่ชุดปกติขาวเพราะถ้าหากว่าญาติโยมเอารองเท้ามาแล้วมาวางด้านหน้านี้จะกลายเป็นคนที่มีด้านหน้าจะมีแต่รองเท้าเต็มไปหมดครับจะไม่งามขออนุญาตนำเรียนให้ทุกท่านนะครับข้าราชการที่ใส่ชุดปกติขาวไม่ต้องถอดรองเท้านะครับชุดปกติขาวไม่ต้องถอดรองเท้าเมื่อพระสงฆ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยด้านฝั่งขวาเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ด้านฝั่งขวาด้านหน้าวัดดูด้านฝั่งขวาแล้วเชิญญาติธรรมที่อยู่ด้านฝั่งโน้นเดินเข้ามาอยู่ด้านฝั่งขวาได้เลยครับรบกวนเดินตามแนวลูกศรเพื่อจะได้เกิดความสวยงามครับลุกเป็นแถวได้เลยนะครับด้านฝั่งขวาด้านหน้าวัดครับท่านผอ.โรงเรียนศรีรัตน์เชิญครับช่วยบอกทางฝั่งโน้นแถวที่หนึ่งลุกขึ้นมาได้เลยครับรองเท้าขอให้ถอดไว้ที่โต๊ะของท่านนะครับถอดไว้ที่โต๊ะของท่านไม่งั้นมาวางไว้ด้านในจะเกิดความไม่สวยงามจากชุดปกติขาวเรียนเชิญครับไปต่อได้เลยนะครับเน้นนะครับว่าขอรบกวนให้ท่านเหมือนเดิมนะครับคือเข้าแถวครับเว้นระยะห่างให้ผมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้ป้องกันโควิดไว้ด้วยเน้นย้ำนะครับว่าขอให้ท่านเดินตามแนวลูกศรเพราะมีการบันทึกภาพทางอากาศด้วยจะได้เกิดความสวยงามซ้ายขอให้เข้าด้านซ้ายขวาขอให้เข้าทางด้านขวาเสร็จแล้วก็เชิญกลับมานั่งที่เดิมครับไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องเร่งซ้ายขอให้เข้าด้านซ้ายท่านที่อยู่เต็นท์ขวาขอให้อยู่ในเต็นท์ขวาจะมีเจ้าทหารเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลนะครับเว้นระยะห่างให้ผมสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องแน่นกันนะครับยังไม่ต้องเชิญครับไม่ต้องคุกเข่ากราบนะครับเน้นย้ำว่าไม่ต้องคุกเข่ากราบจะเสียเวลา
ในช่วงพิธีการวางอย่างนี้นะครับผมจะพยายามใช้เสียงให้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าด้วยความเคารพในพระมหาเถระอย่างหลวงพ่อทองหล่อซึ่งบวชจำพรรษามีพรรษาถึง70พรรษาเป็นพระมหาเถระที่มีพรรษาสูงมีอายุการถึง92ปีคุณธรรมจริยธรรมปัญญาธรรมพุทธธรรมของหลวงพ่อมากมายกายกองดังนั้นในช่วงที่เราถวายสักการะด้วยดอกไม้จันหอมบูชาหลวงพ่ออยากให้ทุกคนมีสติและลึกถึงท่านพ่อด้วยความกตัญญูกตเวทีมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเสียงใดๆที่จะเป็นการรบกวนญาติธรรมพระคุณเจ้าทั้งปวงไม่สมควรที่จะมีดังนั้นเมื่อท่านมาแล้วขอให้เข้าแถวไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องเบียดนะครับป้องกันโควิดสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเรามาเป็นจำนวนมากและยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอยู่เสร็จแล้วเชิญคุณพ่อคุณแม่กลับไปนั่งที่เก้าอี้รับรองเก้าอี้เดิมของท่าน
ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพก็เรียงตามลำดับเข้าแถวนะครับเน้นนะครับว่าเน้นเลยนะฮะขอให้เดินตามลูกศรแล้วก็ไม่ต้องแน่นนะครับเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับครับพอมาถึงด้านหน้านะครับท่านสามารถเข้าแถว4แถวเรียงไปได้เลยนะครับ4คนทั้ง2แห่งทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาพอเดินมาถึงปั๊บเจ้าหน้าที่ช่วยจัดให้เข้าทีละ4ได้เลยนะครับไปวางทีละ4เนื่องจากว่ามีผ่านถึง4ผ่านเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยท่านต้องเดินไปทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวมาเดินตัดแถวด้านหน้าจะไม่เกิดความสวยงามเวลาเดินมาแล้วขอความกรุณาทุกท่านถอดรองเท้าของท่านที่เก้าอี้ของท่านนั่นแหละนะครับกลับไปนั่งที่เก้าอี้ของท่านเหมือนเดิมด้านหน้ามิสมควรประการใดๆที่เราจะต้องมาใส่รองเท้าแล้วก็เอารองเท้ามาวางไว้ข้างหน้าจะไม่เกิดความสวยงามการกระทำใดๆวันนี้เป็นสังฆบูชาเป็นอาจาริยบูชาแก่ครูบาอาจารย์ของเราสิ่งใดที่เราจะทำด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมเมื่อเราได้ทำแล้วนั่นแหละคือความกตัญญูกตเวทีที่เราได้แสดงออกต่อท่านพ่อทองหล่อซึ่งเป็นพระผู้มีพระคุณต่อชาวหนองคราเหลือเกินพระรูปนี้ไม่ใช่พระบ้านของเรามาจากสมุทรปราการคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติธรรมก็เป็นคนที่บางพลีสมุทรปราการแต่เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่รับบิณฑบาตจากญาติจากโยมที่ไปนิมนต์กลับมาท่านเป็นหลักชัยในการมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากที่วัดศรีเมืองไม่เคยมีจากหนองคร้ามีที่พักสงฆ์จากเดิมที่หนองคราของเราจะต้องเดินไปทำบุญไกลๆต้องไปอาศัยพึ่งพาวัดอื่นต้องไปอาศัยในสถานที่ที่ทำบุญวัดอื่นเมื่อท่านพ่อยิ้มคุณพ่อยิ้มนามสกุลศรีเมืองได้นำพากับลูกลูกหลานๆได้ถวายที่มอบเพื่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์จนกระทั่งเป็นสำนักสงฆ์และกลายเป็นวัดในปัจจุบันจากฝั่งถนนฟากกระโน้นย้ายมาฝากนี้จากท้องถิ่นทุ่งนาป่ารกในสมัยโน้นจนกระทั่งกลายเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์งดงามเจริญหูเจริญตากลายเป็นแบรนด์ของจังหวัดจันทบุรีวัดนี้ชื่อศรีเมืองตามนามสกุลผู้ถวายที่และกลายเป็นศรีเมืองศรีบ้านศรีชุมศรีชุมชนกลายเป็นสถานที่ที่ใครก็รู้จักวัดศรีเมืองว่าเป็นวัดแห่งตักกศิลาเป็นวัดที่มีความงดงามมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในพุทธสถาน4ตำบลสถานที่ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานแสดงพระธรรมเทศนาที่ท่านพ่อเพียรสร้างเพียรทำจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่งดงามเป็นมรดกของคนบ้านของเราบารมีท่านพ่อความเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะความเป็นพระที่เป็นผู้ให้อย่างท่านพ่อทองหล่อท่านมาที่นี่เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างวัดสร้างโรงเรียน
สร้างสาธารณสุขโรงพยาบาลสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างตลาดสร้างถนนหนทางสร้างศีลสร้างธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทางนี้ทางนั้นก็เพราะปัญญาบารมีของท่านพ่อพระครูอุดมรัตนคุณนี้แหละวันนี้ท่านจากไปแล้วแต่เพียงกายเหลือหัวใจคุณค่าแห่งภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิบารมีของท่านพ่อที่ยังปรากฏอยู่ลูกศิษย์ของท่านพระมหาชนกก็เป็นพระที่อื่นสืบทอดเจตนารมณ์ภูมิธรรมของท่านพ่อนำพาพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเบื้องหน้าของเราอันนี้คือสังขารของท่านพ่ออีกไม่กี่เพลาสังขารนี้ก็จะกลายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสลายไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้เรามาน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านพ่อมองเห็นสิ่งที่ปรากฏถ้าหากจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วทำปราสาท7ชั้น9ชั้น11ชั้นยิ่งใหญ่เหมือนที่อื่นก็ทำได้แต่ทำอย่างนี้เหมาะสมทุกประการเป็นแบบภูมิธรรมและดั้งเดิมสำหรับพระมหาเถระผู้ที่มีคุณธรรมใหญ่ขออนุญาตให้พระคุณเจ้าสองรูปเจ้าค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพบัดนี้การบัดนี้ท่านพ่อได้จากเราไปแล้วมือสิบนิ้วของเราท่านทั้งหลายดอกไม้อื่นไม่ต้องนำมาไม้ที่อยู่ในมือของท่านคือไม้จันหอมไม้กฤษณาที่มันหอมตามธรรมชาติอยู่ในมือของท่านแล้วอันนี้แหละเหมาะสมแด่พระคุณเจ้าทุกประการอาจารย์สมคิดจะเดินไปที่ไหนเชิญมาทางด้านนี้ได้มาพูดมาคุยกับญาติธรรมก่อนครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีโอกาสได้เข้าใกล้ได้วางไม้จันหอมหรือไม้กฤษณาดังที่ท่านประชาสัมพันธ์ได้บอกเนาะไม้กฤษณานั้นศิษยานุศิษย์ได้รวมกันเอามาเพื่อบำเพ็ญกุศลสลายสรีระสังขารท่านพ่อหลายคนนะครับที่เอามาบอกว่าอาจารย์เท่าไรจะพอบางคนเอามาสามเที่ยวรถยังเหลืออีกประมาณสองเที่ยวรถนะครับที่ไม่ได้พาก็ต้องขอขอบคุณศิษยานุศิษย์ที่ได้อำนวยความสะดวกทางวัดจัดไม้หอมหรือไม้กฤษณาและยังมีอีกนะที่เป็นแก่นแท้ๆเนาะกิโลละ20,000-30,000บาทเราใส่ไว้ในกล่องแล้วนะครับใส่ไว้ในกล่องแล้วเดี๋ยวเวลาเผาจะได้มีกลิ่นหอมชวนดมเนาะมากลิ่นหอมชวนดมเพราะคณะศิษยานุศิษย์ต้องการให้เป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะที่ใส่ใจที่มาบำเพ็ญที่มากระทำเรื่องของไม้หอมหรือไม้กฤษณานะที่ให้มาก็ต้องขอขอบคุณแทนคณะกรรมการไว้ในณที่นี้
ครับทุกท่านวันนี้เรามาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนาะได้ถือไม้หอมคนระมัดระมัดเนาะมาสลายสรีระสังขารท่านพ่อให้เป็นธาตุไปในที่สุดนะครับนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของศิษยานุศิษย์ที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนาะวันนี้น้อมนำกันมาร้อยรัดดวงใจทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าชีวิตเนาะมาอยู่ตรงนี้มาเห็นความสำคัญพระเดชพระคุณท่านพ่อที่มีต่อพวกเราเนาะที่มีต่อพวกเราอันมากมายเมื่อครู่นี้ผมคุยกับคณะศิษยานุศิษย์ดังที่ท่านเรืองกวีบอกว่าวัดศรีเมืองเป็นเมืองตักกศิลาก็ได้คุยกับศิษยานุศิษย์ที่เคยมาเป็นสมณเณรน้อยอยู่ที่นี่ประมาณร้อยกว่าชีวิตสมัยก่อนนะตั้งแต่พ.ศ.29นะร้อยกว่าชีวิตสมณเณรน้อยเรียนบาลีท่องไวยากรณ์กันสนุกสนานอาจารย์มหาบุญส่งเป็นผู้สอนเนาะเราก็มีอีกหลายรูปนะที่มาเป็นผู้สอนอย่างเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่เนาะพระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ท่านก็มาเป็นครูผู้สอนที่นี่ฉะนั้นเมื่อก่อนเป็นสำนักเรียนใหญ่นะที่ท่านพ่ออุปการะดูแลจนกระทั่งศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ณทิศใดเมื่อรู้ข่าวรวมตัวกันมาสระจตุปัจจัยคนละเล็กละน้อยสร้างเสื้อประจำรุ่นนะครับว่าได้เป็นสมณเณรน้อยได้รับใบบุญจากพระเดชพระคุณท่านพ่อแล้วก็ไม่ลืมพระคุณนั้นนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงวางไม้จันหอมหรือไม้กฤษณานะที่เราจะร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลให้เป็นไปในศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านพ่อภาพนี้จะติดตาตรึงใจเราไปนานแสนนานเนาะไม่รู้จักลืมเรือนนอกจากที่เราจากไปเหมือนกันเนาะเนาะแต่ภาพนี้มันก็ยังปรากฏเพราะเป็นบุญเนาะที่เราได้กระทำจะน้อมนำเข้าสู่จิตใจของเราท่านทั้งหลายเพื่อพวกเรานี่แหละเนาะทั้งชาวสวนไม่มีที่ขายท่านก็ทำไว้ให้วัดเป็นตลาดพาณิชย์ค้าขายผลไม้จนดังไปทั่วประเทศใครๆก็รู้จักวัดศรีเมืองรู้จักหลวงพ่อทองหล่อรู้จักพระครูดมรัตนคุณเพราะท่านเป็นผู้ทำให้เราก่อนเนาะฉะนั้นทุกท่านเมื่อรู้ข่าวตั้งศพบำเพ็ญกุศล15วัน15คืนท่านเอ้ยคนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศมาร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านพ่อและวันนี้ก็เช่นเดียวกันทุกคนเดินทางมาทั่วสารทิศมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนาะแด่ท่านพ่อของเรานี่แหละเนาะเขาเรียกว่าเราท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตผู้รู้ผู้ปฏิบัติตนอย่างดียิ่งนั้นทุกคนเมื่อเสร็จภาระในการวางไม้จันหอมหรือไม้กฤษณาแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนกลับนะครับเดี๋ยวรอไฟพระราชทานเนาะได้จุดไฟท่านพ่อก่อนนะครับถึงเดินทางกลับได้เราก็ต้องขอประทานอภัยในนามศิษยานุศิษย์ของวัดศรีเมืองด้วยถ้าสถานที่จอดรถไม่สะดวกสบายด้วยประการใดในฐานะศิษยานุศิษย์ของวัดศรีเมืองก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเนาะเพราะท่านเป็นศิษย์นอกผมเป็นศิษย์ในอยู่กับวัดเนาะอยู่รับใช้ท่านพ่อฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าขาดตกบกพร่องด้วยประการใดก็ต้องขอประทานอภัยศิษยานุศิษย์จะว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ต้องขอประทานอภัยไว้ในณที่นี้ด้วยนะครับในการ
ไม่สะดวกด้วยประการใดทั้งปวงเนาะไม่สะดวกตรงนั้นตรงนี้แต่เราชาวศิษยานุศิษย์ที่อยู่ในวัดก็พยายามทำอย่างดีที่สุดเนาะเพื่อท่านพ่อของเรานะครับเพื่อท่านพ่อของเราที่สถิตอยู่ในดวงใจพวกเราวันนี้ครบ150วันในการบำเพ็ญกุศลทักษิณาถวายแด่ท่านพ่อวันนี้เป็นวันครบ150วันเราก็จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยเฉพาะแล้วท่านพ่อจะบอกผมอยู่ประจำนะครับสมคิดถ้าเราตายเนาะท่านจะใช้คำว่าตายถ้าเราตายสมคิดไม่ต้องเอาไว้นานนะไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะ3คืน5คืนเผาเลยเนาะผมก็แทบน้ำตาร่วงบอกท่านพ่อครับใครจะทำได้ล่ะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อมีมากมายเป็นหมื่นคนสั่งผมคนเดียวสั่ง 4-5 คนคงเป็นไปไม่ได้เนาะต้องตามกำลังของศิษยานุศิษย์ที่จะบำเพ็ญทักษิณาถวายแด่ท่านพ่อเนาะฉะนั้นพระอาจารย์มหาชนกเขมกาโมซึ่งเป็นศิษย์อยู่ในวัดอยู่ใกล้ชิดพยายามตอนเจ็บไข้ได้ป่วยมหาชนกก็จะพาไปทุกที่นะครับพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์เนาะไปโรงพยาบาลสิริราชเนาะไปให้หมอประจำดูแลเป็นปีๆนะครับเสร็จแล้วจากสิริราชก็มาจันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าสิ่งใดเมื่อสิ้นแล้วไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ท่านพ่อก็มาสิ้นลมหายใจที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านี่แหละครับเราจะช่วยเยียวยาขนาดไหนแสดงออกถึงความกตัญญูขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะยื้อยุดฉุดดวงจิตของท่านพ่อไว้ได้ท่านจำระสังขารในวัย92ปี5เดือนกับ6วันเนาะวันนี้ครบ150วันเป็นวันสุดท้ายของ150วันเราก็ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านพ่อนะครับฉะนั้นท่านที่มาร่วมเนาะในงานจะเห็นว่าการตั้งเมนทำไมไม่อลังการ9ยอด10ยอดอะไรเงี้ยนะเพราะท่านพ่อไม่พึงปรารถนาอย่างนั้นบอกก็ทำกันตามอัธยาศัยตามสะดวกสบายเนาะให้ทำแบบง่ายๆเนาะเพราะท่านพ่อมีพระเพื่อนเนาะทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายการสร้างเมนรอยก็ได้รับหลวงพ่อบุญตานาที่เป็นศิษย์เอกของหลวงตามหาบัวเนาะท่านมาจับมาวางแผนให้เนาะมาวางอิฐก้อนแรกก้อนสุดท้ายท่านวางให้แล้วก็ศิษยานุศิษย์ก็ร่วมกันเนาะในการออกการทำนะฮะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านพ่อนั้นท่านไม่เลือกที่รักผักที่ชังมีสหายหรือเพื่อนสหธรรมิกทั้งสองฝ่ายนะครับตอนเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าฝ่ายธรรมยุทธนั้นเราได้กราบอาราธนาในมนต์มารับบิณฑบาตมาบำเพ็ญบุญถวายท่านพ่อ117ลูก27วัดเนาะในมื้อเพลนในตอนเพลนถวายภัตตาหารพระฝ่ายมหานิกายอีก100รูปฉะนั้นในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานั้นเราทำติดต่อมาเป็นเวลา150วันในวันธรรมมัสสวนะเราก็จะมีพระธรรมเทศนาสวดพระอภิธรรม7พระคัมภีร์ตลอดในช่วงที่ตั้งบำเพ็ญกุศลทุกวันจะมีศิษยานุศิษย์มากราบเนาะมากราบสรีระสังขารท่านพ่อกันทุกวันทุกวันเราก็จะเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันสมัสวันธรรมมัสสวนะนะฮะนี่เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์มหาชนกเขมกาโมเนาะท่านคอยเปลี่ยนคอยสับคอยทำอยู่ตลอดเวลาหมด
ท่าไรไม่ว่าศิษยานุศิษย์ช่วยกันนะครับช่วยกันในการค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องขออนุโมทนานะศิษยานุศิษย์ทุกท่านเดินเร่งเท้าฝีเท้าอีกหน่อยนะเร่งฝีเท้าเข้าทีละ4 2ข้างก็เป็น8นะเร่งฝีเท้าอีกหน่อยเพราะเวลาขณะนี้ใกล้เวลา16นาฬิกาแล้ว4โมงเย็นนะเนาะฉะนั้นเร่งฝีเท้าอีกนิดหนึ่งนะคณะเจ้าหน้าที่จัดเข้า4เข้า4เลยนะเข้า4เข้า4ยกมือสาธุแล้วก็วางนะจิตตั้งมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเอาจิตเราตั้งมั่นนะครับอยู่ที่จิตของเราแล้วก็เข้า4 4 4เนาะ10ครั้งก็40 2ข้าง80คนมา10,000คนก็เข้าประมาณสัก1,000กว่าครั้งจบเนาะฉะนั้นก็เอาเข้าทีละ4คณะผู้ที่จัดดูแลช่วยแนะนำด้วยนะครับจะได้เร็วขึ้นเพราะขณะนี้เวลา16นาฬิกาแล้วนะครับ18นาฬิกาก็จะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับฉะนั้นเราเร่งเวลาหน่อยนะเหลืออีกมากเหลือเกินดังที่บอกไปแล้วว่าหลั่งไหลกันมาทั่วคุกแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยเนาะมากันมากมายเพราะรู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสังขารท่านพ่อเราก็เดินทางมาเนาะมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านพ่อวางไม้กฤษณาหรือไม้จันหอมเนาะให้หอมอบอวลทั้งเมืองจันทและทั่วไปเนาะให้หอมอบอวลเลยฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญให้เร่งเท้านิดหนึ่งนะครับเร่งเท้านิดหนึ่งแล้วก็ข้าวเสร็จแล้วจบหัวจบก้าวเดินพนมมืออธิษฐานมาเลยนะเดินอธิษฐานมาเลยนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ศิษยานุศิษย์เนาะในการพระราชทานเพลิงศพวางไม้จันหอมไม้กฤษณาเนาะเพื่อสลายสังขารท่านพ่อนะครับเราก็เดินไวหน่อยแล้วก็เข้านะวางดอกไม้วางไม้กฤษณานะครับเพื่อเป็นการเร่งนิดหนึ่งเพราะเวลานะเวลานี่ขนาดว่าเราเร่งแล้วนะก่อนเวลาเพราะกำหนดนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านลดเวลาจาก19มาเป็น18นะเราก็ต้องเร่งเวลาตามนะฉะนั้นท่านเร่งเท้าหน่อยนะยังเหลือเยอะเหลือเกินยังไม่เห็นหางแถวเนาะยังไม่เห็นหางแถวเลยว่าหางแถวอยู่ตรงไหนฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นเข้าแถวเลยนะเข้าแถวถอดรองเท้าไว้ที่เก้าอี้ของเราเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งที่เก้าอี้เราต่อนะไปนั่งเก้าอี้เราต่อเลยนะยังไม่ไปไหนหรอกวันนี้ยังมีรายการบำเพ็ญกุศลอีกมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะทำวัดสวดมนต์ขอขมาราโทษเนาะสวดธรรมสวดอนัตตลกสูตรเนาะร่วมกันนะครับในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็จะปล่อยยี่เป็งเนาะส่งดวงวิญญาณท่านพ่อนะครับส่งดวงวิญญาณท่านพ่อปล่อยยี่เป็งร่วมกันอีก300รูปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายไม่ต้องด่วนกลับนะครับอยู่ร่วมกันให้เห็นประจักษ์แก่สายตาของเราดูเปลวเพลิงที่เผาสลายสรีระสังขารท่านพ่อร่วมกันนะครับเพราะในนามศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลนะครับครับตอนนี้ก็จะเร็วหน่อยเร่งฝีเท้านิดหนึ่งนะครับเร่งฝีเท้านิดหนึ่งนะเร่งนิดหนึ่งพนมมือนะอธิษฐานเรื่อยๆนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตามาใครปดาปดาโอปดาเห็นปดามาทานข้าวแล้วนี่ถึงมาหรือมานานแล้ววางแล้ววางแล้วโอ้วางแล้วครับเร่งเท้านิดหนึ่งนะคณะ
ช่วยจัดด้วยนะครับเอาเร่งเท้าอีกนิดหนึ่งครับนะเร่งเท้าหน่อยเพราะเวลาเราเป็นห่วงเวลาเพราะไฟพระราชทานนั้นกำลังจะเดินทางมาเนาะเราก็ต้องวางให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วเราจะรับไฟพระราชทานนะครับครับรับมาจันทร์แล้วก็เดินนะฮะเดินให้เร่งเท้านิดหนึ่งนะครับแล้ววางเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนั่งที่นะครับยังไม่ต้องกลับเนาะยังไม่ต้องกลับนะครับพอนั่งที่ก่อนนอนนั่งที่จนกระทั่งรับไฟพระราชทานจุดไฟเรียบร้อยนะครับจุดไฟเรียบร้อยพรุ่งนี้พิธีการก็ตั้งแต่7โมงเช้านั่นแหละเนาะ7โมงเช้าในการบำเพ็ญกุศลอัฐิเนาะของท่านพ่อก็จะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้านะในการบำเพ็ญกุศลทักษิณาถวายเขาเรียกว่าบำเพ็ญกุศลสามหาบเนาะผมก็เตรียมเข่งเตรียมหาบไว้แล้วเพื่อบำเพ็ญกุศลให้ท่านพ่อร่วมกันในวันพรุ่งนี้3วันเนาะ3วัน5 6 7นะอย่าลืมว่าเรามีนัดกันไว้ที่วัดศรีเมือง5 6 7นะครับในวันพรุ่งนี้เราก็มาร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลทักษิณาเก็บอัฐิท่านพ่อนะครับครับรับดอกไม้รับไม้กฤษณาหรือไม้หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดินพนมมืออธิษฐานเลยนะครับอธิษฐานเลยนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาเนาะทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนเนาะต้องเป็นไปตามธรรมชาติคุณสัจจาบอกว่าให้เดินตีคู่มาเลยเป็นสองแถวเลยนะตีคู่มาเลยเป็นสองแถวนะเพราะว่าท่านเจ้าคุณพระคุณสมเด็จอาจจะมาก่อนเวลาหน่อยตีคู่มาเลยครับตีคู่ขึ้นมาเลยทั้งสองด้านนะทั้งด้านทิศใต้และทิศเหนือตีคู่ขึ้นมาเลยตีคู่มาเป็นสองแถวเลยนะจะได้เร็วหน่อยนะก็ได้เร็วหน่อยตีคู่มาเลยได้รับไม้จันหอมแล้วก็ตีคู่ขึ้นมาพนมมือไว้ก่อนเนาะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านอาจจะเดินทางมาถึงก่อนนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำเวลานะครับขณะนี้16นาฬิกากว่าแล้วนะฮะนั้นเราก็ทำเวลารอคอยเรารอคอยพระมหาเถระดีกว่าท่านมาคอยเราเนาะฉะนั้นเราเดินให้เร็วอีกนิดหนึ่งเอาเจ้าหน้าที่จัดเข้าเลยนะเอาเชิญท่านเลิงกวีมีอะไรอีกนะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับลุกขึ้นมาเลยครับเอาตอนนี้ทางด้านทิศเหนือจะเห็นท้ายแถวแล้วนะเห็นท้ายแถวแล้วนี่เราปรงนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาเนาะทุกคนเกิดมาจะต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีชาวนาก็ดีขอทานก็ดีเศรษฐีก็ดีจะต้องเป็นอย่างนี้เขาจึงบอกว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงจะรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราวันนี้ผ่านไปวันหน้ายังมีโอกาสเนาะก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะเพราะความตายก็บอกไม่โค้งนี้ก็โค้งหน้าไม่วันนี้ก็วันหน้านะครับท่านพ่ออยู่กับเราได้70ปีในการครองเพศสมณะอายุรวมแล้ว
92ปี5เดือนกับ6วันเนาะท่านก็ยังต้องละสังขารของท่านจากพวกเราไปเนาะและเราเป็นใครแหละยิ่งยุคนี้ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันมาเหนือขนานับเห็นไหมประเทศอเมริกาประเทศอินเดียเนาะต้องมาถูกภัยโควิด-19 เล่นงานและย่ำแย่นะครับดีว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศร้อนจึงสูญเสียน้อยหน่อยหนึ่งและด้วยพระบารมีของพระพุทธศาสนาพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ปกเกล้าเกศาพวกเราให้รอดปลอดภัยเพราะเรามีสามสถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจพวกเราจึงรอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้เพราะเรานั้นตั้งแต่เริ่มเนาะเราจะรู้ว่าถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เราไม่เคยเป็นทาสของใครเนาะฉะนั้นภัยพิบัติต่างๆย่อมไม่เข้ามาก้ำกรายเพราะเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจและเราก็ปฏิบัติกันอย่างดีฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายในวันนี้เรามาทำหน้าที่สิทธิ์ที่ดีของหลวงพ่อเนาะมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตานะฮะฉะนั้นบุญกุศลที่ท่านได้ทำนี่แหละมันจะนำพาให้เรามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิตของพวกเรานะครับนั้นก็ขอเรียนเชิญขณะนี้ใกล้จะจบแล้วเนาะทางซีกเหนือเนาะก็จะจบลงแล้วก็นั่งที่เดิมนะกลับไปนั่งที่จ้ะเนาะยังไม่ให้กลับบ้านนะเพราะยังไม่เสร็จพิธีเนาะยังอยู่ในพิธีการต่างๆนะระวางไม้จันหอมไม้กฤษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมเนาะเพราะเดี๋ยวจะเข้าสู่วิธีการในการพระราชทานเพลิงศพเราจะได้เห็นพิธีการน้องการเห็นนั้นนำมาซึ่งความฉลาดเนาะในพิธีการต่างๆเพราะการได้เห็นด้วยตาด้วยฟังด้วยหูด้วยรู้ด้วยใจมันจะเป็นปัญญาชนิดหนึ่งเขาบอกว่าบำเพ็ญบุญแล้วบำเพ็ญกุศลกุศลเป็นไฉนล่ะบุญเรารู้นำความสุขมาให้แต่กุศลนั้นนำความฉลาดมาให้เราเนาะเขาเรียกว่าคนนี้กุศลดีเขาจึงฉลาดเลือกเกิดเอาเชิญเลิงกวีว่าต่อค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับกราบอาราธนาพระสงฆ์ที่มีรายชื่อแล้วก็ได้รับดีการับทักษิณานุปทานงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมรัตนคุณวันนี้กราบอาราธนาพระคุณเจ้านะครับที่มีดีการับทักษิณานุปทาน100รูปนะครับถ้านั่งอยู่ด้านในนิมนต์ด้านบนศาลาได้โอกาสนี้เลยครับนิมนต์พระคุณท่านนะครับที่รับทักษิณานุปทานนิมนต์ด้านบนเลยครับด้านบนเลยนะฮะและเรียนเชิญนะครับรายการน่าจะนำโดยท่านยุคนล่ะครับท่านสสท่านรองผู้ว่าแล้วท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคนไหนว่างวางแล้ววางไม้แล้วนะครับด้านบนเดี๋ยวถวายทายธรรมพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานด้านบนศาลานะครับเรียนเชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับเนาะเจ๊ข้างบนเลยเรา100ท่านครับรับทักษิณานุปทานเราเป็นผู้ถวายด้านบนเลยครับด้านบนสะอาดครับเชิญครับข้าราชการใส่ชุดปกติขาวทั้งสิ้นทั้งปวงเรียนเชิญบนศาลานู่นนะครับแล้วท่านที่มีความประสงค์และเป็นเจ้าภาพถวายทักษิณานุปทานพระคุณเจ้า100ท่านนะครับไม่รู้ว่าใครบ้างเชิญด้านบนศาลาพี่ไปบนศาลานะครับ
นิมนต์พระคุณเจ้านะครับรักทิศนานุปทานด้านบนนะครับเพราะเราจะดำเนินการในส่วนนี้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาด้านบนครับบนศาลานะครับบนศาลาได้เลยวางแล้วก็ยืนอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งด้านหน้าท่านนิมนต์พระคุณเจ้าสิบรูปครับเมื่อท่านถอดผ้าเสร็จเรียบร้อยขอพื้นที่นะครับ
กลับที่เดิมครับเจ้าหน้าที่เชิญท่านครับNo, no, no.